ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์มีเวลาดีๆร่วมกันอีกครั้งนะคะทาง www.thaipbsonline.net ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการในการฟังย้อนหลังและการดาวน์โหลดนะคะวันนี้4แผ่นดินมาถึงตอนที่40แล้วค่ะจากบทประพันธ์ชื่อดังนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชความเดิมตอนที่แล้วพ่อเพิ่มเล่าให้พลอยฟังถึงสภาพอันน่าสงสารของคุณอุ่นพี่สาวคนโตที่ถูกคุณชิดรีดไถข่มขู่เอาเงินจนหมดเงินทองไปมากมายโดยที่คุณเชยซึ่งเป็นน้องสาวท้องเดียวกันก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือพลอยฟังด้วยความเห็นใจค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปช่วยได้อย่างไรพลอยให้ดินให้สินแสนะคะดูดวงตาอ้นตาอั้นแล้วก็ตาออดสินแสดูว่าตาอ้นมีดวงชะตาที่จะติดคุกทำให้พลอยรู้สึกกังวลใจและดูว่าตาอั้นนั้นเจริญรุ่งเรืองดีแต่ว่าจะโกรธกับพี่น้องส่วนตาออดพอกินพอใช้หากอายุไม่ยืนนะช้อยมาบอกข่าวว่าพ่อของช้อยถึงแก่กรรมแล้วพลอยเห็นใจที่ช้อยเสียพ่อแล้วก็ต้องอยู่ดูแลคนแก่สองคนก็คือคุณสายแล้วก็แม่ที่ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่วังซึ่งปัจจุบันทรุดโทรมแล้วก็มีคนอยู่น้อยเต็มทีไม่คึกคักไม่รุ่งเรืองเหมือนสมัยที่พลอยเคยอยู่กับช้อยและคุณสายก่อนแต่งงานรู้สึกว่าตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะภายในเวลาไม่กี่ปีเรื่องราวชีวิตของช้อยก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ในความสนใจของพลอยล่ะค่ะเรื่องราวชีวิตฝากข้างของช้อยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินวันนี้ตอนที่40ค่ะช้อยเล่าให้พลอยฟังว่าบางครั้งช้อยก็แสนจะเบื่อเบื่อก็คือสภาพในวังที่ช้อยอยู่นั้นปัจจุบันไม่คึกคักแล้วก็ไม่รุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้อะไรๆก็น่าสนุกไปหมดแต่ทุกวันนี้มีแต่จะทรุดโทรมไม่มีคนเหลียวแลจริงๆนะพลอยบางเวลาฉันก็อยากจะไปไหนซะให้มันพ้นๆแต่ก็ไปไม่รอดเดี๋ยวนี้ในวังมีแต่จะทรุดลงไปไม่มีใครเหลียวแลเหมือนกับกลอนที่เขาบอกว่าถึงเดี๋ยวนี้มีแต่พระปรางเปล่าพระผ่านเกล้านิพพานนานหนักหนาเจ้านายที่ท่านยังประทับอยู่ก็มีเหลือน้อยพระองค์ที่ท่านพอจะออกไปได้ท่านก็ไปอยู่สวนอยู่วังข้างนอกกันหมดใครที่เขาว่าดีเขาก็เที่ยวซอกซอนฝากเนื้อฝากตัวกันไปไอ้ฉันนี่มันทำไม่เป็นก็เลยตกค้างอยู่ที่เก่าที่ตำหนักเสด็จนี่แหละซึ่งตอนเนี้ยก็ปิดเงียบยังก็ตึกร้างเนี่ยบางทีฉันก็กลุ้มใจนะคิดอะไรก็ให้วิตกไปหมดเห็นไม่เที่ยงไม่จีรังอย่างในวังเนี่ยถ้าสมเด็จพระพันปียังประทับอยู่ก็คงจะไม่ร้างเร็วขนาดนี้แต่ท่านก็เสด็จไปอยู่เสียที่วังพญาไทฉันได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระพันปีประชวนไม่ใช่เหรอช้อยท่านก็ประชวนอยู่เป็นประจำเสมอนั่นแหละพลอยตั้งแต่ในพระบรมโกศสวรรคตมาฉันก็ได้ข่าวว่าท่านหมดน้ำพระทัยที่จะทรงทำอะไรฉันแต่จะทรงพระดำเนินก็ไม่ได้ต้องพยุงบ้างต้องประทับรถเข็นบ้างเดี๋ยวนี้รู้มาว่าประทับอยู่แต่ในพระวิสูตรเสวยก็ในนั้นบรรทมก็ในนั้นใครจะไปเฝ้าแหนก็เข้าไปเฝ้าในนั้นอ้าว
และพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินนี้ท่านไม่เข้าไปประทับในวังบ้างเลยทีเดียวหรือช้อยในวังในที่นี้ก็คือในพระบรมมหาราชวังนะคะเห็นจะไม่หรอกแม่พลอยท่านโปรดประทับวังอื่นตอนนี้เสด็จเข้ามาแต่เวลาที่มีงานพอเสร็จงานก็เสด็จกลับเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่ๆท่านเคยเสด็จมาประทับที่ห้องขาวที่บนเกิดเรื่องตื่นเต้นกันที่ข้างในสนุกจะตายเรื่องอะไรหรอฉันไม่เห็นจะรู้เลยช้อยเอ้าก็เรื่องที่คุณมหาดเล็กที่ตามเสด็จนะสิตอนเช้าเช้าเขามาเยี่ยมพระบัญชรที่บนแอบดูผู้หญิงข้างในถึงพยักพเยิดกันสนุกออกฉันยังไปเตร่แถวนั้นดูเขาเลยช้อยนี่ก็สนไม่จบนะพลอยพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจช้อยคุยเรื่องเก่าๆอยู่จนบ่ายแล้วก็กลับไปพลอยรู้สึกว่าช้อยมีอารมณ์ดีสบายใจขึ้นจริงๆความตายของคุณหลวงเป็นเครื่องเตือนใจบอกระยะทางแห่งชีวิตให้กับพลอยอีกครั้งหนึ่งว่าของที่ตนได้เคยรู้จักเคยพบเห็นนั้นกำลังจะหมดไปทุกวันและของใหม่ที่ตนไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกำลังจะเข้ามาแทนที่และกำลังก้าวย่างใกล้ตัวเข้ามาทุกวันโดยที่พลอยไม่สามารถจะขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงได้คุณหลวงในที่นี้ก็คือคุณพ่อของช้อยซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่พลอยรักและนับถือชีวิตของพลอยดำเนินไปเช่นที่เคยเป็นมาภารกิจสำคัญก็คือเลี้ยงลูกดูแลบ้านดูแลสามีข่าวคราวของโลกภายนอกพลอยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้มาจากคุณเปรมพลอยรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักคิดเสียว่าเป็นเรื่องที่ฝรั่งเคารพกันพลอยรู้สึกว่าฝรั่งรบกันจะมาเกี่ยวอะไรกับคนไทยแต่เมื่อสงครามดำเนินต่อไปพลอยก็รู้สึกว่าข้าวของต่างๆเริ่มมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากภายนอกและในระยะหลังๆแม้กระทั่งของที่ทำในเมืองไทยก็ดูเหมือนว่าจะมีราคาแพงตามไปด้วยทั้งของกินและข้าวสารพลอยมีหน้าที่คุมรายจ่ายทั้งบ้านก็ได้แต่นั่งดูรายจ่ายที่สูงขึ้นด้วยความหนักใจวันหนึ่งพลอยก็ถามคุณเปรมว่าทำไมข้าวของถึงแพงเหลือเกินคุณเปรมก็ให้คำตอบว่าเป็นเพราะฝรั่งรบกันพลอยไม่เข้าใจว่าฝรั่งรบกันและเกี่ยวอะไรกับคนไทยด้วยฝรั่งรบกันอยู่ตั้งไกลแล้วทำไมถึงมีผลกระทบต่อคนไทยซึ่งก็อยู่ไกลแสนไกลในความคิดของพลอยไม่น่าจะเกี่ยวกันคุณเปรมได้ฟังความรู้สึกของพลอยก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาก่อนที่จะอธิบายว่าจริงๆนะแม่พลอยเพราะฝรั่งรบกันของนอกมันก็ต้องแพงของในนี้มันก็แพงไปตามเพราะคนไทยเราใช้ของนอกกันมากแต่แม่พลอยก็อย่าวิตกไปเลยเงินทองเราตอนนี้ก็หาได้มากกว่าแต่ก่อนฉันก็ยังไม่ได้บอกแม่พลอยไว้จะใช้สอยทางบ้านเท่าไหร่ก็ใช้ไปเถอะเพราะทางค้าขายของฉันหาเงินได้คล่องก็พอถัวกันไปนั่นมันคนละเรื่องคุณเปรมทำมาหาได้มากมันก็เป็นของดีแต่ต้องจ่ายมากฉันก็ไม่สบายใจวันหนึ่งๆได้แต่นั่งดูเงินไหลออกจากบ้านผู้คนที่ต้องเลี้ยงก็หลายปากหลายท้องฉันก็อดใจหายไม่ได้แม่พลอยอดใจเอาหน่อยเถอะฉันว่ารบกันไปอีกไม่นานหรอกอีกหน่อยเยอรมันก็จะชนะคุณเปรมรู้ด้วยเหรอว่าใครจะชนะเอ้าทำไมฉันจะไม่รู้ฉันฟังข่าวอยู่ทุกวันคราวนี้เยอรมันชนะแน่คอยดูไปเถอะอังกฤษฝรั่งเศสจะแย่ก็คราวนี้แหละฉันเอาเยอรมันเป็นต่อทีเดียวคุณเปรมพูดเหมือนยังกับว่าเข้าข้างเยอรมันก็เห็นจะจริงอังกฤษฝรั่งเศสมันใหญ่โตมานานแล้วเคยเล่นรังแกเราแต่เยอรมันก็ไม่เคยทำอะไรเลยคราวนี้จะได้เห็นกันละคุณเปรมทำตัวเป็นฝ่ายเยอรมันไปเรื่อยๆทุกครั้งที่พูดกันเรื่องสงครามคุณเปรมก็จะต้องยกย่องฝ่ายเยอรมันว่าเก่งกาจแล้วก็รบเก่งกว่าฝ่ายพันธมิตรอาวุธก็ดีกว่าฝ่ายพันธมิตร
เยอรมันตีเมืองอะไรได้บ้างคุณเปรมก็ต้องเก็บเอามาบอกจนพลอยขี้เกียจจะจำเพราะชื่อต่างๆนั้นฟังคนเดียวก็ลืมนะคะจำยากคุณเปรมเป็นฝ่ายเยอรมันอยู่นานแต่แล้วก็ค่อยๆเสียงเบาลงไปจนพลอยผิดสังเกตวันหนึ่งคุณเปรมกลับบ้านมาแต่วันพอมาถึงบ้านยังไม่ทันจะผลัดเสื้อผ้าก็รีบมาหาพลอยแล้วก็บอกว่าแม่พลอยเมืองไทยเราประกาศสงครามแล้วงั้นหรือคุณเปรมแล้วยังไงล่ะพลอยงงคุณเปรมได้ยินพลอยถามก็ชักจะงงเหมือนกันแต่ก็ตอบว่าเอ้าก็เข้าสงครามยุโรปคราวนี้ด้วยนะสิแม่พลอยเข้าข้างไหนเข้าข้างฝ่ายพันธมิตรนะสิเมื่อคืนตำรวจออกจับพวกเยอรมันกันทั้งคืนนี่เขาก็คุมตัวเอาไว้หมดแล้วทรัพย์สินเยอรมันเขาก็ยึดหมดอย่างห้างบีกริมแล้วก็เรือเยอรมันอีกตั้งหลายลำอ้าวก็ไหนคุณเปรมว่าเยอรมันจะชนะยังไงล่ะไปเข้าข้างอังกฤษฝรั่งเศสจะไม่พลอยแพ้ไปด้วยหรอคุณเปรมเหลียวดูข้างหลังเหมือนกลัวว่าจะมีใครมาแอบฟังแล้วก็บอกกับพลอยว่าพูดเลวไหลกันไปทั้งเพใครๆก็รู้ว่าพันธมิตรเขาต้องชนะเพราะเขาเป็นฝ่ายถูกเยอรมันเป็นฝ่ายผิดก็ต้องแพ้ไปเองคอยดูไปเถอะทีนี้แม่พลอยอย่าไปพูดอย่างเมื่อกี้นี้ให้ใครเขาได้ยินเป็นอันขาดเถียวนาจำเอาไว้ว่าเยอรมันน่ะเป็นข้าศึกของเราใครเข้าข้างข้าศึกเป็นเสียคนแน่ๆตั้งแต่นั้นมาคุณเปรมก็ทำตัวเป็นฝ่ายพันธมิตรอย่างแข็งแรงพูดถึงเรื่องสงครามทีไรก็มีแต่ฝ่ายพันธมิตรว่าพันธมิตรเนี่ยจะต้องชนะอย่างเด็ดขาดบางทีก็มีข่าวพ่ายแพ้ของเยอรมันมาเล่าให้ฟังเพื่อสนับสนุนความเห็นของตนเวลาพูดถึงเยอรมันคุณเปรมก็จะใช้ถ้อยคำรุนแรงเรียกว่าไอ้ศัตรูบ้างไอ้ข้าศึกบ้างหรือเรียกว่าไอ้ฮั่นบ้างซึ่งคำหลังนี้คุณเปรมอธิบายว่าเป็นคนป่าชนิดหนึ่งมีความโหดร้ายทารุณปราศจากศีลธรรมของมนุษย์เหมือนกับพวกเยอรมันสมัยนี้เมื่อทางราชการประกาศเรียกทหารอาสาจะส่งไปสงครามยุโรปคุณเปรมก็ตื่นเต้นอีกพักใหญ่พูดถึงเรื่องที่ไทยจะไปรบด้วยสายตาเป็นประกายแม่พลอยฉันเสียดายจริงๆที่ฉันมันแก่ซะแล้วนี่ถ้าเป็นเด็กหนุ่มแน่นเหมือนเมื่อก่อนฉันต้องอาสาไปรบด้วยคนเป็นแน่ๆทีเดียวพลอยอดรนทนไม่ไหวก็เลยต้องขัดคอคุณเปรมว่าคุณเปรมนี่ฉันตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็หนุ่มนึกจะแก่เอาตามใจบทจะหนุ่มก็หนุ่มขึ้นมาเฉยๆพิลึกล่ะคุณเปรมหัวเราะเรียๆไม่โต้ตอบว่าอย่างไรแต่ความตื่นเต้นของคุณเปรมก็ไม่ได้เบาบางลงไปวันที่ทหารอาสาจะไปนอกคุณเปรมก็หายไปทั้งวันกลับมาตอนดึกได้ความว่าไปส่งทหารอาสาแล้วก็ชวนพลอยคุยถึงเรื่องไปรบทัพจับศึกเรื่องพิธีปฐมกรรมตัดไม้ข่มนามตามที่ได้เห็นมาซึ่งคุณเปรมเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงเครื่องแดงถือพระแสงแบบโบราณที่งามนักงามหนาเรือดนักรบร้อนประอุขึ้นมาในตัวคุณเปรมอย่างที่พลอยมิได้เคยรู้เห็นมาก่อนทำให้พลอยทั้งขันทั้งรำคาญในใจก็นึกแช่งให้พันธมิตรเป็นฝ่ายแพ้เพราะอยากจะดูว่าคุณเปรมจะตีสีหน้าอย่างไรมิได้คิดอะไรเกินไปกว่านั้นแต่พอทหารอาสาออกจากเมืองไทยไปไม่กี่เดือนคุณเปรมก็หน้าบานกลับบ้านแต่วันรีบตะโกนเรียกพลอยเอะอะมาจากข้างล่างทำเอาพลอยตกอกตกใจนึกว่ามีเรื่องอะไรแม่พลอยแม่พลอยฉันว่าแล้วไหมล่ะอะไรกันคุณเปรมสงครามเสร็จแล้วเยอรมันแพ้ราบคาบอย่างที่ฉันว่าไม่มีผิดพลอยรู้สึกโล่งอกประการแรกเมื่อสงครามเสร็จลงบางทีข้าวของจะถูกลงบ้างประการที่สองคุณเปรมจะได้หายตื่นสงครามสักทีสงครามคราวนี้ทำให้พลอยได้รู้นิสัยคุณเปรมขึ้นดีกว่าเก่าว่าคุณเปรมนั้นเป็นคนที่มีความคิดเห็นรุนแรงแต่ความคิดของคุณเปรมเปลี่ยนได้ง่ายตามกาลสมัยและเมื่อเปลี่ยนไปแล้วคุณเปรมก็ลืมความคิดเดิมเสียสิ้นพูดจาแสดงความคิดเห็นอย่างใหม่ราวกับว่าเป็นความคิดของตนมาแต่ดั้งเดิมอย่างเรื่องเยอรมันแพ้สงครามเป็นต้นตอนแรกคุณเปรมก็เข้าข้างเยอรมัน
แต่ตอนหลังเมื่อรู้แน่ว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกาศสงครามกับเยอรมันคุณเปรมก็เปลี่ยนความคิดตามเสด็จและก็จงเกลียดจงชังเยอรมันเอาจริงๆเมื่อเยอรมันแพ้ในที่สุดคุณเปรมก็ยินดีด้วยความจริงใจจะได้เสแสร้งทำก็หาไม่พลอยดูคุณเปรมแล้วก็หวนไปนึกถึงกลอนสั้นๆที่เคยได้ยินมาแต่ในวังว่าเจ้าว่างามก็ต้องงามไปตามเจ้าหรือใครเล่าจะไม่งามตามเสด็จแต่คุณเปรมมีดีอยู่อย่างหนึ่งที่ปากกับใจตรงกันคือเมื่อปักใจว่าจะตามเสด็จแล้วในใจก็เห็นดีเห็นงามเอาจริงๆมิใช่สักแต่ว่าพูดด้วยปากเท่านั้นจริงๆจะเห็นได้ว่าพลอยนั้นอยู่กับคุณเปรมมานานหลายปีจนลูกเต้าก็โตหลายขวบกันแล้วนะคะแต่คนเราก็มีเรื่องให้เรียนรู้ได้อยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์บ่อยครั้งก็ทำให้คนเราเนี่ยได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยว่าบางครั้งก็อาจจะมีอะไรแปลกๆบางอย่างที่เราไม่เคยรู้อย่างกรณีของพลอยนะคะที่ถ้าไม่เกิดสงครามพลอยก็อาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้ของคุณเปรมสงครามเสร็จไปไม่นานคุณเปรมก็เริ่มตื่นเต้นทหารอาสาต่อไปอีกวันก็คุยแต่เรื่องทหารอาสาไปสวนสนามที่โน่นที่นี่พอทหารอาสากลับถึงเมืองไทยคุณเปรมก็วุ่นวายไปกับการรับรองทหารอาสาจนไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเสร็จงานทหารอาสาคราวนี้เป็นเรื่องเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบคุณเปรมก็ติดเข็มราชนาวีอย่างภูมิใจเข็มนี้มีแถบสีแดงกับขาวตรงกลางเป็นเข็มเงินโปร่งเป็นรูปช้างที่กำลังนั่งชูงวงนะคะคือพอซื้อแล้วเนี่ยก็เอามาติดเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ออกเงินไปแล้วแล้วก็นอกจากตัวเองคุณเปรมก็ออกเงินในชื่อของพลอยแล้วก็ลูกๆทุกคนพร้อมกับเอาเข็มมาแจกคนละอันแล้วก็สั่งให้ติดด้วยเวลาไปไหนมาไหนพลอยก็สงสัยว่าเงินก็ออกไปแล้วทำไมต้องบังคับให้ติดคุณเปรมก็เลยบอกว่าเอ้าก็ติดให้คนเขารู้ว่าเรารักชาติไงล่ะแม่พลอยคนอื่นเขาจะได้ทำตามแล้วก็ช่วยกันออกเงินซื้อเรือรบเรือลำนี้จะใหญ่โตกว่าที่เราเคยมีคราวนี้ล่ะเมืองไทยจะได้เทียมหน้าเทียมตาประเทศอื่นเขาบ้างแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ช่วยกันซื้อเข็มดอกหรือคุณเปรมเขาก็ซื้อเหมือนกันล่ะแม่พลอยแต่เราต้องช่วยกันชักชวนอย่าว่าแต่คนเลยย่าเหลยังช่วยออกเงินคราวนี้ย่าเหลพลอยถามด้วยความไม่เข้าใจคุณเปรมก็เลยอธิบายว่าย่าเหลเป็นหมาของในหลวงท่านโปรดยิ่งกว่าคนบางคนซะอีกนะแม่พลอยมันเกิดในเรือนจำนครปฐมท่านเสด็จไปที่นั่นเห็นหน้าเอ็นดูเจ้าของเขาก็เลยถวายเดี๋ยวนี้โตแล้วรู้เหลือเกินละแม่พลอยอย่างฉันเวลาเข้าเฝ้าเฉียดใกล้เข้าไปหน่อยเดียวมันกัดเสื้อผ้าขาดแต่พอรับหลังท่านเวลามันมาเที่ยวข้างล่างเจอกับฉันจังๆหน้าฉันเงื้อจะเล่นเอาบ้างมันกระดิกหางแล้วก็เดินเข้ามาหาอย่างดีอกดีใจราวกับว่ารู้จักกันมานานก็เลยใจอ่อนทำไม่ลงท่านก็น่าจะโปรดของท่านบล็อกเพราะมันรู้จริงๆพลอยฟังคารมของคุณเปรมแล้วก็รู้ดีว่าต่อไปคุณเปรมก็จะมีเรื่องสนใจต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องซื้อเรือรบซึ่งพลอยก็คาดเอาไว้ไม่ผิดเพราะคุณเปรมออกเงินส่วนตัวไปแล้วยังไม่พอยังชักชวนเพื่อนฝูงบรรดามีที่รู้จักให้ช่วยกันออกเงินอยู่ทุกวันพลอยดูผู้ชายที่ตนรู้จักเช่นคุณเปรมพ่อเพิ่มแล้วก็คนอื่นก็กำหนดมติเอาไว้ในใจว่าผู้ชายนั้นถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไรก็ยังไม่ทิ้งนิสัยที่เป็นเด็กนั่นก็คือต้องมีของเล่นมีเรื่องอะไรเล่นอยู่เป็นประจำขาดเสียไม่ได้พอเพิ่มเล่นไม้ดัดนกเขาและมีเพื่อนเล่นมากมายส่วนคุณเปรมนั้นเล่นม้าเล่นหัตถหารเป็นเสือป่าและเมื่อมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นคุณเปรมก็ตื่นเต้นเหมือนกับเด็กๆได้ของใหม่นี่คืออีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่พลอยได้เห็นจากคุณเปรมซึ่งขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมแล้วก็ค่านิยมในระยะเวลาต้นรัชกาลที่6ค่ะ
ซึ่งเมืองไทยตอนนั้นกำลังอยู่ในสมัยที่สมบูรณ์พูนสุขอย่างยอดเยี่ยมสมัยหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชีวิตของพลอยและคุณเปรมในระยะเวลาต้นรัชกาลที่6ติดตามได้ช่วงหน้า4แผ่นดินตอนที่40ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของ4แผ่นดินตอนที่40ค่ะคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องยาวอภิมหาซีรีส์4แผ่นดินค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะในตอนนี้เราก็จะได้เห็นภาพของในช่วงเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่6นะคะคือระยะเวลาต้นๆของแผ่นดินรัชกาลที่6ซึ่งลักษณะสำคัญก็คือเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขความรื่นรมเป็นแผ่นดินของคนหนุ่มที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีเรื่องใหม่ๆมีค่านิยมใหม่ๆเกิดขึ้นมีกิจกรรมใหม่ๆพลอยนั้นอยู่ในกลุ่มของคนที่มีฐานะดีไม่ได้ขัดสนเงินทองอะไรเพราะฉะนั้นก็มีชีวิตที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์พูนสุขแล้วก็มีความสุขพอสมควรละค่ะไม่ต้องดิ้นรนไม่ได้ยากจนข้นแค้นไม่ได้ขาดแคลนนะคะออกจะเหลือเฟือด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้ค่ะชีวิตของพลอยกำลังจะได้พบเห็นความไม่แน่นอนอีกอย่างนึงผ่านชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งพลอยไม่คาดคิดมาก่อนว่าความไม่แน่นอนนี้เนี่ยจะไปเกิดกับชีวิตของบุคคลผู้นั้นได้คือชีวิตส่วนตัวของพลอยเป็นชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้พลอยหลงละเริงไปกับความสุขในชีวิตเพราะว่าคนรอบข้างของพลอยไม่ว่าจะเป็นคุณเชยหรือว่าช้อยเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์พูนสุขไปเหมือนกับพลอยอย่างช้อยนี่ก็ค่อนข้างลำบากต้องดูแลคุณสายต้องดูแลแม่นะคะหรือว่าอย่างคุณเชยเองเนี่ยก็ต้องปากกัดตีนถีบแม้ว่าจะเคยร่ำรวยมาก่อนสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นตัวฉุดที่ทำให้พลอยเนี่ยเห็นว่าชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนมันเปลี่ยนได้เสมออันนี้ถือว่าเปลี่ยนเยอะแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นตอนที่พลอยจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าหน้ามือหลังมือของคนคนหนึ่งซึ่งพลอยไม่คาดคิดเลยนะคะว่าคนคนนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ได้คนคนนี้คือใครอยากรู้แล้วใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะพอนึกออกบ้างแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นไปติดตามกันเลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่40ค่ะสีแผ่นดินวันหนึ่งตอนกลางวันพลอยนั่งอยู่คนเดียวในห้องนอนเอาเสื้อกางเกงของลูกๆที่ขาดชำรุดออกมาซ่อมเด็กรับใช้ก็คลานเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าคุณเจ้าคะมีใครก็ไม่ทราบมาหาคุณผู้หญิงหรือผู้ชายพลอยถามอย่างไม่สนใจเท่าไหร่นักผู้หญิงเจ้าคะเขาบอกว่าเป็นพี่คุณเอ๊ะไม่จริงกระมังฉันไม่มีพี่น้องที่ไหนอีกเขาอยู่ที่ไหนล่ะนั่งอยู่หน้าตึกเจ้าค่ะพลอยก็เก็บของที่กำลังทำนะคะละมือแล้วก็เดินไปดูด้วยความสงสัยพอไปถึงก็เห็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งนุ่งผ้าพื้นสีเขียวแก่ห่มแพรสี่เหลี่ยมสีเทามีกระเป๋าหมากเลี่ยมนาควางอยู่ข้างๆพอพลอยโผล่จากประตูห้องออกไปหญิงนั้นก็กำลังยกมือขึ้นแล้วก็เอาขี้ผึ้งสีปากกริยาท่าทางที่พลอยได้เห็นเนี่ยเป็นภาพที่พลอยคุ้นมากคุ้นแล้วก็รู้จักดีมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็จำได้ทันทีนะคะว่าคนผู้นี้เนี่ยคือใครคือตอนแรกที่เห็นเนี่ยยังจำไม่ค่อยได้แต่พอเห็นท่าเอามือ
ถ้าเอาขี้ผึ้งสีปากเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ในบ้านที่กินหมากเนี่ยคงจะนึกออกว่าคนที่กินหมากเนี่ยเขาจะต้องมีการเอาขี้ผึ้งเนี่ยมาสีปากซึ่งแต่ละคนก็จะมีท่าทางของตัวเองอยู่ล่ะพลอยเห็นแล้วก็จำได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กลงไปถนัดใจนะคะใจนึงอยากจะวิ่งหนีไปเสียให้พ้นๆแต่ก็รู้สึกว่าแข้งขามันอ่อนไปไหนไม่รอดก็เลยทรุดตัวลงนั่งพร้อมกับยกมือไหว้คุณพี่คุณอุ่นเหลียวมาดูพลอยแล้วก็ยิ้มด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณพลอยพี่ไม่ได้พบซะนานคิดถึงอยู่เสมอสบายดีเหรอคุณอุ่นนั่นเองนะคะพลอยกลัวมากค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้พลอยไม่ได้เป็นเด็กๆเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ความกลัวก็ยังจับขั้วหัวใจอยู่ดีมือไม้แข้งขาอ่อนไปหมดเลยนะคะแต่คราวนี้คุณอุ่นยิ้มให้แล้วก็ทักทายด้วยดีต่างไปจากทุกๆครั้งสบายดีเจ้าค่ะพลอยตอบแบบตะกุกตะกักนะคะใจนึงก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคุณอุ่นนี่เป็นพี่น้องคนแรกที่เรียกพลอยว่าคุณพลอยสำหรับพลอยนั้นถึงจะนึกถึงคุณอุ่นในแง่ใดก็ตามความนึกคิดนั้นก็เป็นไปลับหลังคุณอุ่นแต่พอเจอกันแบบจังๆก็มีแต่ความกลัวมากกว่าความคิดอื่นๆทุกครั้งไปคือไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ตามเวลาลับหลังแต่ว่าพอเจอหน้ากันจังๆเนี่ยความกลัวก็เป็นความรู้สึกที่โดดเด่นที่สุดในใจของพลอยนะคะคือพอเจอหน้าแล้วนึกอะไรไม่ค่อยออกเคยเจอไหมคะกับคนแบบนี้คนที่เหมือนกับเราแพ้ทางเขากลัวเขาพลอยก็คงเป็นอย่างนั้นกับคุณอุ่นนะคะคราวนี้คุณอุ่นมาหาถึงบ้านเลยโอ้จะมาไม้ไหนกันล่ะนี่คุณพลอยเข้ามานั่งใกล้ๆกับพี่หน่อยไม่ได้พบกันนานพี่อยากจะดูหน้าเธอให้เห็นชัดๆพลอยก็ทำตามล่ะค่ะคุณอุ่นยิ้มมองดูทั่วตัวแล้วก็พูดต่อไปว่าไม่เปลี่ยนไปเลยยังสวยอย่างไรก็อย่างนั้นมีลูกมีเต้าแล้วยิ่งดูเป็นน้ำเป็นนวลขึ้นกว่าเก่าเธอสวยมากนะคุณพลอยสวยยิ่งกว่าเมื่อเป็นสาวรุ่นๆซะอีกคุณพี่มีธุระอะไรหรือเจ้าคะพลอยแข็งใจถามออกไปในที่สุดเปล่าไม่มีธุระอะไรหรอกพี่คิดถึงเธอก็มาเยี่ยมเรามีพี่น้องด้วยกันไม่กี่คนยังหนุ่มยังสาวต่างคนต่างมีธุระห่างเหินกันไปเดี๋ยวนี้แก่ตัวลงก็คิดถึงน้องๆอยากจะพบปะใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อนและนี่คุณพระยังไม่กลับจากทำงานหรือหลานๆหายไปไหนหมดแล้วเธอมีลูกกี่คนแล้วล่ะพลอยก็เล่าให้คุณอุ่นฟังว่ามีลูกกี่คนแล้วก็บอกเด็กๆให้ไปตามประภัยมาหาคุณป้าเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยไปโรงเรียนสักครู่หนึ่งประภัยก็ออกมาครั้งนี้ที่เป็นครั้งแรกที่ประภัยได้พบคุณอุ่นปรากฏว่าประภัยคลานเข้าไปหาคุณอุ่นแล้วก็ยอมให้คุณอุ่นกอดจูบอย่างสนิทสนมทำให้พลอยเนี่ยรู้สึกอัศจรรย์ใจอยู่ครันๆนะคะว่าเอ๊ะประภัยไม่ยักก็กลัวคุณอุ่นเหมือนกับที่ตัวเองเคยกลัวตอนเด็กๆสวยเหมือนคุณแม่สวยจริงๆด้วยโตขึ้นอีกหน่อยเถิดจะสวยถึงลือทีเดียวหลานฉันคนนี้พลอยนิ่งไม่ได้ตอบอะไรนะคะคือพลอยยังงงๆยังไม่ทำตัวให้ยินดียินร้ายในคำพูดของคุณอุ่นได้แม้แต่จะให้ปรงใจเชื่อว่าการที่คุณอุ่นมาครั้งนี้มาเพื่อเยี่ยมเยียนดังที่คุณอุ่นบอกไว้ตั้งแต่แรกคือไม่ว่าคุณอุ่นจะบอกอย่างไรเนี่ยพลอยก็ยังไม่สามารถจะทำใจให้เชื่อในคำพูดของคุณอุ่นได้นะคะยังรักษาท่าทีแล้วก็คล้ายๆกับว่ายังไม่วางใจคุณอุ่นก็ถามว่านี่พอเพิ่มยังไปมาหาสู่คุณพลอยอยู่หรือเปล่าพลอยก็บอกว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่แต่ว่านานๆครั้ง
แล้วแม่เชยล่ะพลอยก็ตอบว่าก็ได้พบบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเวลาเจ็บไข้ก็มาเยี่ยมเยียนกันแต่ถ้าสบายๆไม่มีเรื่องก็ต่างคนต่างอยู่คุณอุ่นก็เลยปรารภขึ้นว่าคุณพลอยเคราะห์ดียังพบปะพี่น้องเสมอฉันซะอีกไม่ค่อยได้พบปะกับใครมีน้องเหลืออยู่คนเดียวก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มีเรื่องให้ต้องรำคาญใจอยู่เสมอคุณอุ่นพูดเหมือนกับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของคนอื่นเธอเป็นผู้ที่ต้องรับเคราะห์กรรมและแล้วคุณอุ่นก็เข้าประเด็นว่ามาคราวนี้ฉันก็มีเรื่องมากวนใจเธอพลอยรู้สึกโล่งอกเมื่อคุณอุ่นออกปากนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคุณอุ่นมีวัตถุประสงค์อย่างไรกันแน่กับการมาครั้งนี้คือถ้าบอกว่ามาเยี่ยมเฉยๆเนี่ยพลอยรู้สึกไม่เชื่อพอคุณอุ่นบอกว่าเออมีเรื่องจะมารบกวนเนี่ยพลอยก็คล้ายๆกับไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอค้นพบว่าโรคครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่คนพบว่าโรคครั้งนี้เป็นโรคอะไรคือหาสาเหตุเจอนะคะว่าอาการเจ็บไข้ที่ป่วยครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรอารมณ์น่าจะประมาณนั้นนะคะพลอยก็เลยบอกว่ามีธุระอะไรจะใช้สอยเนี่ยอย่าเกรงใจบอกมาเลยจะได้รู้กันไปสักทีว่ามีอะไรกันแน่คุณอุ่นถึงได้มาหาในวันนี้คุณอุ่นก็พูดแบบเกรงอกเกรงใจคือแรกๆนี่ก็ก้มหน้าดูกระดานนิ่งๆอยู่พักหนึ่งเหมือนกับไม่กล้าพูดแต่แล้วก็ถอนใจแล้วก็พูดเบาๆว่าพี่เองก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรหรอกพ่อชิดนั่นแหละเป็นคนชอบทำเรื่องให้ต้องร้อนใจบ่อยๆคราวนี้ก็ไปทำหนี้สินเอาไว้มากพี่หมดปัญญาจริงๆจึงต้องบากหน้ามาพึ่งเธอเจ้าหนี้เขาเร่งรัดเข้าทุกวันถ้าเธอไม่ช่วยก็เห็นจะขายหน้าเขาเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะคุณพี่ยังไม่ได้เล่าให้อีฉันฟังเลยก็เรื่องที่บ้านคลองบางหลวงพอชิดเข้ามาบอกพี่ว่าเพื่อนเขามาชวนไปค้าไม้ที่หัวเมืองเขาจะเอาเงินไปทำทุนตอนนั้นพี่ก็ไม่มีจะให้เขาก็บอกให้พี่เอาบ้านไปจำนำพี่ก็ยอมเพราะรักน้องแต่แล้วก็ค้าขายขาดทุนเงินทองก็หมดไปนี่เจ้าหนี้เขาก็เร่งถ้าหาไปไถ่เขาไม่ได้เขาก็จะเอาเป็นหลุดลำพังตัวพี่เองอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เห็นว่าบ้านนั้นอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายถ้าปล่อยให้หลุดไปเป็นของคนอื่นก็คงจะขายหน้าเขามากพี่อยากเอาบ้านมาไว้กับเธอคุณพี่ต้องการเงินสักเท่าไหร่ถ้าได้สัก 8,000 ก็พอจะใช้หนี้สินได้หมดและพี่จะเอาบ้านมาทำจำนำไว้กับเธอทีเดียวทิ้งเอาไว้เฉยๆพี่ก็ไม่ไว้ใจทีหลังก็จะต้องไปจำนำคนอื่นเขาอีกแล้วเรื่องก็จะกลับมาเป็นอย่างเก่าไม่มีจบสิ้นเรื่องเงินนั้นคุณพี่อย่าวิตกเลยค่ะอีฉันพอจะหามาช่วยได้แต่อีฉันเองกลับวิตกเรื่องคุณพี่อยู่ตัวคนเดียวฝ้าข้างโน้นนานเข้าก็จะยิ่งลำบากทุกวันคำพูดของพลอยที่รับปากว่าจะช่วยทำให้คุณอุ่นโล่งอกแต่คำพูดที่พลอยพูดแสดงความห่วงใยในตัวคุณอุ่นนั้นเหมือนกับว่าไปสะกิดความรู้สึกในใจบางอย่างของคุณอุ่นทำให้คุณอุ่นมองดูหน้าพลอยแบบไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีกับคนที่ไม่เคยถือโกรธแล้วก็ไม่มีความอาฆาตพยาบาทติดอยู่ในใจเอาเสียเลยนะคะน้ำตาคุณอุ่นก็เริ่มไหลรินมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดคุณอุ่นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นให้พลอยได้เห็นเป็นครั้งแรกคำพูดของคุณอุ่นเป็นคำพูดที่พลอยรู้สึกว่ามาจากหัวใจเพราะว่าคุณอุ่นกลับมาพูดอย่างธรรมดาที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมีได้ยกย่องใช้คำว่าคุณพลอยเหมือนอย่างในตอนแรกคุณอุ่นพูดว่าพี่ผิดไปแล้วผิดไปมากทีเดียวแม่พลอยยกโทษให้พี่เถอะนะ
แต่พี่ทำกับแม่พลอยมามากถึงแม่พลอยจะโกรธเคืองพี่ก็ไม่ว่าอะไรพี่ยอมรับผิดทุกอย่างพี่เป็นคนมีกรรมเห็นผิดเป็นชอบเอาแต่ใจตัวกว่าจะได้คิดมันก็ช้าไปเมื่อครั้งพ่อแม่ยังอยู่พี่ก็ไม่รู้สึกเพราะบารมีท่านคุ้มกันเอาไว้ยิ่งพ่อแม่ตามใจพี่น้องกลัวเกรงก็ยิ่งแต่จะเอาตามใจตัวใครเขายกยอปอปั้นก็เชื่อถือคนนั้นแต่พอสิ้นบุญพ่อแม่แล้วก็มีแต่ความลำบากแม่พลอยไม่รู้หรอกว่าพ่อชิดน่ะเขาทำกับพี่แค่ไหนตอนแรกก็แค่ขอแต่ตอนหลังพอขอไม่ได้เขาก็ขู่เข็นเอาจนกระทั่งพี่หมดตัวก็เพราะเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่มีพอพี่ก็ขายไปทีละอย่างสองอย่างจนหมดเหลือแต่ถ้วยชามลายน้ำลายทองแต่เขาก็ยังมาเคี่ยวเข็นให้พี่ขายเอาเงินให้เขาถ้าพี่ไม่ยอมเขาก็กินเหล้าเมาขึ้นมาบนตึกเข้าไปในห้องไว้ถ้วยชามยกขว้างหน้าต่างทีละเข่งจนแตกป่นปี้ไปหมดดูเอาเถอะแม่พลอยเขาทำกับพี่ได้ถึงเพียงนี้พลอยนั่งฟังแล้วก็ตกตะลึงพูดไม่ออกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณอุ่นปรับทุกข์กับพลอยแล้วก็ปรับทุกข์พูดคุยแบบเปิดอกนะคะร้องไห้อย่างไม่อายกันล่ะคุณอุ่นคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าพลอยตอนนี้เหมือนกับไม่ใช่คุณอุ่นคนเดิมเพราะว่าคุณอุ่นคนเดิมเนี่ยเป็นคนที่ไว้ยศชอบแสดงอำนาจข่มขู่คนอื่นให้ต้องเกรงกลัวแล้วก็ชอบทำให้คนอื่นเนี่ยชอกช้ำใจแต่ว่าคุณอุ่นที่อยู่ตรงหน้าพลอยตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงหญิงสูงอายุคนหนึ่งที่ประสบกับความชอกช้ำผิดหวังกำลังระบายความในใจที่เก็บอัดอั้นไว้มาเนิ่นนานนะคะขอแต่เพียงให้ได้มีใครอีกคนหนึ่งสงสารเห็นใจไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านั้นคือฟังดูก็น่าสงสารพลอยก็ถามว่าแล้วตอนนี้คุณชิดอยู่ที่ไหนคุณอุ่นก็บอกว่าแต่ก่อนเขาก็อยู่ที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เขามาแต่นานๆครั้งทิ้งแต่นางพวงเมียคนแรกกับลูกอีกสองคนให้อยู่ที่บ้านเขาไปได้เมียใหม่ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเขาก็เที่ยวไปนอนตามบ้านเมียจะมาก็แต่เวลาที่อยากได้เงินแต่เดี๋ยวนี้เขารู้ว่าพี่ไม่มีอะไรจะให้เขาก็ไม่มานานแล้วพลอยโล่งอกเมื่อได้ยินคุณอุ่นบอกว่าคุณชิดเริ่มจะห่างเหินไปเองคุณพี่อยู่คนเดียวที่บ้านไม่ลำบากหรือเจ้าคะคุณอุ่นนิ่งไม่ตอบแต่ในที่สุดก็พูดขึ้นว่าถ้าจะว่าลำบากก็ลำบากมากแม่พลอยบ่าวไพร่ที่เคยเลี้ยงมันมาก็ทอดทิ้งไปเกือบหมดเหลือแต่เย่ปริกคนของพี่คนเดียวแต่แกก็แก่มากแล้วหลงเลอะเลอะเดี๋ยวนี้บางวันก็ต้องหุงข้าวกินเองคนที่อยู่ในบ้านก็เป็นคนของพ่อชิดใช้สอยไม่ได้มาจากบ้านไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะพี่ก็รู้ตัวว่าเป็นคนหาความลำบากใส่ตัวเองถึงจะต้องมาลำบากเมื่อแก่ก็ไม่เป็นไรบางทีก็นึกอยากจะตายจะได้พ้นทุกข์ไปสักทีคุณอุ่นพูดแล้วก็ร้องไห้อีกพลอยก็รู้สึกมีความคิดบางอย่างพรุ่งขึ้นมาในใจคือถ้าพลอยคิดจะช่วยเหลือคุณอุ่นให้ได้ผลจริงจังก็จะต้องช่วยแบบให้ตลอดรอดฝั่งนะคะคือการให้เงินคุณอุ่นเอาไปใช้หนี้เพื่อไม่ให้บ้านคลองบางหลวงต้องหลุดไปเป็นของคนอื่นนั้นถือเป็นการช่วยเหลือเป็นครั้งคราวซึ่งก็คงจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าคุณชิดก็คงจะก่อปัญหาใหม่ๆมาให้ต้องแก้ไขไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่คุณอุ่นยังอยู่ที่บ้านคลองบางหลวงไม่มีใครดูแลคือถ้าคุณอุ่นยังอยู่ที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวคุณชิดก็คงจะต้องไปรบกวนขอโน่นขอนี่อีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอุ่นออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็มาอยู่กับพี่น้องคนอื่นมีคนคอยดูหลายหน้าหลายตาคุณชิดก็คงจะไม่กล้าทำอะไรและคุณอุ่นเองก็คงจะมีความสุขมากขึ้นพลอยเห็นคุณอุ่นนั่งร้องไห้อย่างคนมีทุกข์หนัก
็รู้สึกสงสารความเจ็บช้ำน้ำใจที่พลอยเคยได้รับมาแต่ก่อนละลายหายไปสิ้นนึกแต่ว่าตอนนี้คุณอุ่นก็เป็นคนแก่ที่อาภัพคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่สาวแม่เดียวกันแต่ก็เป็นลูกของเจ้าคุณพ่อถ้าพลอยได้ช่วยเหลือคราวนี้และหากเจ้าคุณพ่อสามารถจะรู้ได้ด้วยทางใดๆท่านก็คงจะพอใจและถ้าหากแม่มีทางรู้ด้วยแม่ก็อาจจะหัวเราะสมน้ำหน้าคุณอุ่นแต่แม่ก็คงจะดีใจที่พลอยเป็นคนไม่ทอดทิ้งพี่น้องในยามทุกข์เพราะพลอยรู้ว่าจริงๆแล้วแม่ก็เป็นคนที่ใจดีและก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นที่ได้รับทุกข์ไม่น้อยไปกว่าพลอยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะเอาคุณอุ่นออกมาจากบ้านคลองบางหลวงแล้วไปฝากไว้ที่ใครปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะว่าแล้วจะเอาคุณอุ่นไปไว้ที่ไหนพลอยจะจัดการปัญหานี้อย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่41 4แผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง